กทมกทม เอากทมไหมกรุงเทพมหานคร ถามว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีไหมเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์ก่อนเมื่อคืน ถือว่าดีถือว่าดีครับจากการประกวดมาเรื่อยๆเก็บตัวมาเรื่อยๆเมื่อคืนก็ถือว่าดีนะฮะสิ่งที่จะต้องขยับนิดๆหน่อยๆกรุงเทพถือว่าเสถียรอาจจะไม่ได้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดดึงว้าว แต่ไม่ตก แต่ไม่ตก ตายไปเรื่อยๆกรุงเทพต้องเพิ่มความแซ่บตอนนี้ก็เพิ่มอยู่ผมรู้ก็อาจจะต้องเพิ่มความแซ่บอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็ช่างผมจะต้องตั้งโคนข้างบนให้ดีกว่านี้พอยืนนานหรือเดินหรือยืนหลายรอบหรือจับมือเข้ารอบหลายครั้งผมข้างบน โคนผมจะค่อยๆลดลง ซึ่งจะทำให้น้องหน้ากับศีรษะไม่ลดความบาลานซ์ลงนิดๆอันนี้พูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์อันนี้พูดถึงภายนอกโคนด้านบนเพราะว่ามันมีผมต่อใช่ไหมฮะมันมีแฮร์พีซมันจะดึงน้ำหนักลงพอดึงน้ำหนักลงเนี่ยผมจริงอ่ะมันจะแบบถูกหลังแรกๆมันจะตั้งเด้งแต่พอผ่านไปสักครึ่งค่อนชั่วโมงแล้วเดินหลายครั้งเนี่ยมันจะเริ่มโคนผมมันจะเริ่มลาดลงติดหนังศีรษะมันจะทำให้ไม่สวย 1. มันจะเตี้ยขึ้นมากระทันหัน 2. จะดูผมบางข้างบนกระทันหัน 3. จะดูหน้าไม่ทันสมัยขึ้นมากระทันหันอันนี้พูดถึงทั่วไปนะทั่วไป